รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียออกมาเตือนนะครับว่าการที่สวีเดนและฟินแลนด์สมัครเป็นสมาชิกนาโต้นั้นจะทำให้ความตึงเครียดของโลกเริ่มต้นจากรัสเซียกับนาโต้นั้นถูกยกระดับขึ้นมาทำให้รัสเซียอยู่นิ่งไม่ได้